วิธีการอ่านหนังสือเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะลองขีดเขียนให้ดูนะครับสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเจอกันอีกแล้วกับช่องการบิ๊กอินบ็อกซ์นะครับวันนี้จะมาแชร์เรื่องของเทคนิคการอ่านหนังสือเร็วครับผมเทคนิคการอ่านหนังสือเร็วเนี่ยก็ทำไมถึงสำคัญนะครับเหตุผลเพราะว่าบางทีเรามีช่วงเวลาจำกัดเรามีเรื่องบางเรื่องที่แบบเราอยากรู้เนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นเพื่อจะพัฒนาความรู้ความชอบความสามารถของตัวเองอย่างเงี้ยครับการอ่านหนังสือวันนี้ครับผมก็จะเอาวิธีของผมเนี่ยมาแชร์นะครับจากหนังสือเล่มนี้เลยนี่ก็จะมีสมุดโน้ตนะครับ2เล่มแล้วก็จะมีหนังสือ2เล่มนะครับไม่รู้ทำไมต้อง2เล่มแต่ว่ามันติดมือมาแล้วมันอยู่ใกล้ตัวนะครับโอเควิธีการอ่านหนังสือเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะลองขีดเขียนให้ดูนะครับเทคนิคการอ่านหนังสือเร็วเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เอามาเทคนิคที่แบบมันยากหรือว่าเทคนิคมันเยอะนะครับเพราะว่าเอามาแค่สัก 2-3 เทคนิคก็พอนะครับจะได้เอาไปใช้ได้จริงแล้วรู้สึกว่าใช้ได้จริงนะครับโอเคเทคนิคแรกเลยก็คือว่าคุณกวาดสายตาแค่คุณกวาดสายตาข้าม3คำแรกกับ3คำสุดท้ายไปอันนี้คือเทคนิคที่1โอเคเดี๋ยวผมจะลองขีดให้ดูนะครับนี่อันนี้เป็นหนังสือMarketing 4.0 นะครับที่ผมโอเคนี้เห็นไหมนี่ก็จะเป็นมันจะเป็นเซนเทนซ์ใช่ไหมครับมันจะเป็นแบบประโยคอย่างนี้นะครับมันก็จะเต็มเลยแต่ว่าเทคนิคการอ่านเร็วก็คือนี่ผมจะขีดให้ดูขีดให้ดูโดยที่ไม่เสียดายหนังสือนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเสียดายหนังสือจะใช้เวลานิดนึงในการขีดนะครับเพราะว่าก็จะมีแบบกระทบกระเทือนจิตใจนิดหน่อยในการเขียนหนังสือเนี่ยนี่เขียนแล้วก็จะเป็นประมาณนี้คุณจะเห็น2เส้นใช่ไหมครับจะเห็นเส้นนี้ชุบเส้นนี้มันก็จะตัดกันประมาณ3คำเนี่ยยกตัวอย่างเช่นแสดงว่าอย่างเงี้ยครับเห็นปะนี่คำนี้จะเป็นคำว่าแสดงว่าส่วนคำหน้าก็จะเป็นผู้บริโภคนะครับการเทคนิคการอ่านหนังสือเร็วเนี่ยก็คือคุณเริ่มอ่านตรงนี้เลยครับเริ่มอ่านตรงนี้เลยครับโฟกัสตาไปที่ตรงนี้เลยครับแต่ว่ามันจะประหยัดเวลาไปได้แบบทุกบรรทัดมันจะประหยัดเวลาไปได้แบบทีละเสี้ยววิทีละเสี้ยววิอย่างเงี้ยครับซึ่งนี่คือเขาบอกว่าอันนี้ผมก็คิดว่าใช้ได้นะผมใช้ได้ผมก็เลยมาแชร์ต่อถ้าเกิดใช้ไม่ได้ก็จะตัดทิ้งไปอันนี้คิดว่าใช้ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโฟกัสตาไปที่คำที่3ของแต่ละประโยคเลยเนี้ยมันค่อนข้างที่จะคือมันไม่ใช่จะอ่านไม่รู้เรื่องมันจะอ่านรู้เรื่องเพราะว่าสายตาเราเนี่ยจะไปจะดึงคำข้างหน้าเนี่ยมาอัตโนมัติมันจะมารวมคำกันในอัตโนมัติเลยครับโอเคก็เริ่มอ่านเลยถ้าเกิดว่ามีหนังสืออยู่ตอนนี้ก็ลองทำดูได้นะครับก็คืออ่านคำที่3ไปถึงก่อนคำที่3สุดท้ายแล้วก็เริ่มบรรทัดใหม่แล้วก็เริ่มบรรทัดใหม่โดยที่เราโฟกัสตาไปที่คำที่3นะครับโอเคนี่ก็คือเทคนิคแรกนะครับแล้วลองทำดูแล้วทำไปเรื่อยๆก็จะชินนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนบอกก่อนว่าเป็นผมอ่านเกือบทุกคำนะครับแล้วผมอ่านย้อนด้วยบางทีแบบสมาธิหลุดอ่านถึงไหนแล้วอ่านย้อนด้วยอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบโฟกัสเก่งๆนะครับก็อ่านคำที่3เลยโอเคเทคนิคที่2นะครับเทคนิคที่2วิธีอ่านหนังสือเร็วนะครับมันจะมีหนังสือทุกเล่มครับจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสารบัญครับสารบัญ okay. เราอ่านหนังสือสารบัญให้หมดนะครับอ่านสารบัญก่อนในการเริ่มอ่านหนังสือเสมอนะครับถ้าเกิดว่าเล่มไหนเราอยากรีบอ่านให้จบนะครับเพราะว่าการอ่านสารบัญเนี่ยมันได้เห็นภาพรวมของทั้งหมดนะครับคือภาพรวมเราจะรู้เลยว่าอันไหนคือไฮไลท์อันไหนคือแก่นเรื่องนะอันไหนคืออะไรนะครับอย่างเล่มนี้มีอย่างไรเราก็จะเห็นว่าอย่างเล่มนี้ครับก็จะมีหลายเรื่องไปหมดเลยการเขียนชื่อเรื่องของเขาอะครับก็จะมีบอกแล้วว่าเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรอะไรเงี้ยครับเราก็จะดูว่าอันไหนที่แบบมันน่าจะสนใจแล้วก็วงไว้ใช่ไหมครับแล้วก็วงไว้เสร็จแล้วเราก็เข้าสู่เทคนิคที่3นะครับเรื่องไหนที่มันเป็นไฮไลท์ครับแล้วก็ใช้เวลาอ่านละเอียดนิดนึงแต่เรื่องไหนที่เราคิดว่าเราพอจะเดาได้ว่าเรื่องมันไปทิศทางประมาณไหนเพราะว่าเราอ่านตัวสารบัญอยู่แล้วเนี่ยครับเราใช้เทคนิคที่3ก็คือการอ่านเนี่ยครับท
ที่ให้ดูดินสอเพราะอะไรดินสอเนี่ยก็คือเป็นการสแกนก็คือเราใช้สกิมแอนด์สแกนนะครับเราสแกนก่อนเราดูว่าภาพรวมของหน้าเนี่ยจะเป็นประมาณไหนแล้วเราอ่านคำคือเราไม่จำเป็นต้องอ่านทุกคำแต่เราหาคำที่คิดว่าเป็นไฮไลท์ของแต่ละบรรทัดนั้นนะครับก็ข้ามไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยดูว่าคำไหนแล้วเราสมองเราก็จะเชื่อมโยงคำแต่ละคำของหน้าเนี้ยอีกแล้วเราก็จะเห็นเข้าใจมันว่าหน้านี้จะสื่อถึงอะไรเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้เป็น3เทคนิคในวันนี้ก็คือว่าคุณเริ่มอ่าน3ประโยคคำที่3หลังจากทุกบรรทัดแล้วก็อ่านเปลี่ยนบรรทัดก่อนถึงจะหลังจาก3ประโยคหลังนะครับผมเทคนิคที่2ก็คืออ่านสารบัญนะครับจะได้เห็นภาพรวมเทคนิคสุดท้ายก็คือจับกลุ่มคำจับเป็นกลุ่มคำนะครับก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็เท่านี้เทคนิคการอ่านหนังสือเร็วนะครับก็หากชอบคอนเทนต์นี้หรืออยากฟังคอนเทนต์อยากดูคอนเทนต์อะไรเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้สิ่งเดียวเหมือนเคยก็คือถ้าอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนะครับสวัสดีครับ